ู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตกลับมาเจอกับเสาร์แรกของปีใหม่กันนะคะเสาร์ที่7มกราคมปี2560เพราะฉะนั้นก่อนอื่นรายงานตัวกับทิพย์ศศิมาค่ะต้องขอสวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2017แล้วก็ปี2560ปีระกากันด้วยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเริ่มกลับมาทำงานกลับสู่ภาวะปกติกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าใครเที่ยวกันแบบหยุดยาวแหมชาร์จพลังกันเต็มที่แบบนี้กลับมากรุงเทพนะคะแหมเตรียมที่จะทำงานกันในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเสาร์แรกของปีใหม่ในวันนี้ค่ะรายการของเราก็เลยมีความสุขผ่านเสียงเพลงมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเขาบอกข่าวดีก่อนดีกว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับแฟนๆท่านไหนที่กำลังคิดถึงว่าเอ๊ะเมื่อไรนะครอบควอรันตีนไลฟ์คอนเสิร์ตสุดมันเมื่อไรจะกลับมาสักทีปีนี้กลับมาแน่นอนแต่ว่าจะเริ่มเมื่อไรสถานที่ที่ไหนแล้วก็มีศิลปินดาราท่านไหนมาบ้างต้องติดตามให้ดีนะคะไป follow กันก่อนละกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะครอบควอรันตีนไลฟ์คอนเสิร์ตนั่นเองสำหรับของขวัญชิ้นใหญ่ไลฟ์คอนเสิร์ตกำลังจะกลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้อนรับปีใหม่แบบนี้เรามากันที่ของขวัญซับซ้อนชิ้นเล็กๆกันก่อนดีกว่าละกันค่ะสำหรับของขวัญต้อนรับสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้นะคะมาเพื่อแฟนๆละครโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้รายการครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตของเราค่ะได้รวบรวมเพลงประกอบละครสุดฮอตในปีที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยอย่ารอช้าเริ่มกันที่เพลงแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพลงนี้ประกอบละครเรื่องประดิษฐ์วรดาเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งระหว่างคู่จิ้นอย่างหนุ่มเจมส์จิรายุและก็สาวเบลล่าราณีกันด้วยค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะประหลาดสรันหล่อมากแถมยังฝากเสียงเพลงเพราะๆผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าทุกอนุหัวใจมาฝากกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับประหลาดให้หายคิดถึงกันหน่อยดีกว่ารักเธอโดยไม่รู้ตัวมันค่อยซึมลึกอยู่ในใจทุกคืนวันเมื่อรู้อีกทีก็มีแต่เธอให้รักกันเธอกุมใจฉันตั้งแต่เมื่อไรไม่เคยทุกซอกมุมมีแต่เธอมองไม่เห็นใครภาพเธอล่องลอยดังฝันเริ่มจวนใจมีเธอคนเดียวทุกอนุของหัวใจว่าเสียงเพลงก็คิดถึงเพียงได้กลิ่นหอมของกลีบดอกไม้ก็หวานใจไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรในหัวใจเป็นเหมือนกันไหมใครอยากจะรู้นั้นทุกซอกมุมมีแต่เธอมองไม่เห็นใครภาพเธอล่องลอยดังฝันเร่งจวนใจมีเธอคนเดียวทุกอนุของหัวใจว่าเสียงเพลงก็คิดถึงเพียงได้กลิ่นหอมของกลีบดอกไม้ก็หวานใจไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรในหัวใจเป็นเหมือนกันไหมใครอยากจะThank you.
ใจทุกๆซอกมุมมีแต่เธอมองไม่เห็นใครภาพเธอล่องลอยดังฝันเร่งชวนใจมีเธอคนเดียวทุกอนุของหัวใจฟังเพลงหล่อๆของหนุ่มเจมส์จิรายุไปแล้วเพราะฉะนั้นผลงานปีนี้ห้ามพลาดนะคะเห็นบอกว่ามีละคร2เรื่องจ่อคิวกันเลยนะแต่ว่าจะเล่นคู่กับใครแฟนๆต้องมาติดตามกันนะคะมากันที่เพลงต่อไปกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนจังหวะมาขยับแดนซ์ในแนวลูกทุ่งกันบ้างกับสาวเมย่านนทวรรณค่ะก่อนหน้านี้แหมละครตอนเย็นที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองสาวน้อยร้อยล้านที่สาวเมย่าเล่นเป็นนางเอกแล้วก็ร้องเพลงประกอบละครเองด้วยนะคะเพลงนี้แน่นอนห้ามพลาดเลยค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าบ้านนอกแล้วไงไปแดนซ์กันหน่อยดีกว่ากำลังมันเลยค่ะแต่ว่ามาเพลงที่3ตอนนี้เนี่ยขอเบรกความสนุกนิดนึงกลับมาที่ละครแห่งปีอย่างกำไลมาศค่ะเป็นเรื่องราวความรักความแค้นผ่านกำไลมาศสัญญาที่เขาข้ามภพข้ามชาติมาทวงความรักกันต่อมานะคะซึ่งเพลงนี้เราได้นักร้องสาวพลังเสียงเป็นเลิศอย่างพี่เจนนิเฟอร์คิมมาร้องเพลงประกอบละครให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยกับเพลงประกอบละครกำไลมาศค่ะ
ก็ร้อนหลอนนะคะละครเรื่องกำไลมาสนี่ยังคงติดตาตรึงใจมาถึงทุกวันนี้เลยนะเป็นเรื่องราวความแค้นที่โอ้โหบางทีก็มีแชร์กันมาว่าประวัติศาสตร์เรื่องจริงในประเทศไทยเนี่ยก็มีกำไลมาสเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอ่ะเปลี่ยนฟิลนิดนึงละกันเพลงต่อไปค่ะคุณผู้ชมจำกันได้ไหมเอ่ยแหมสาวเบลล่าราณีเรื่องนี้เนี่ยเขาพลิกคาแรคเตอร์รับบทสุดป่วนสุดกวนค่ะคู่กับพี่แอนดี้เกรกสันในละครเรื่องวิมานเมฆขลาซึ่งละครเรื่องนี้นอกจากความสนุกของละครกันแล้วค่ะบทเพลงประกอบละครเนี่ยโอ้โหหลายๆคนชื่นชมยกนิ้วให้เลยเพราะว่าเราได้นักร้องสาวในยุค90ที่โด่งดังมากๆกับพี่โบสุนิตาค่ะมาร้องเพลงนี้ให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเจ็บแล้วก็ยังจำค่ะเ
ไม่พอทุกวันรอเพื่อจะลืมจะต้องตื่นขึ้นร้องไห้สักกี่ครั้งจมอยู่กับความหลังไม่เห็นทางจะไปลืมคนที่หัวใจควรจะลืมอยากจำเพียงวันคืนที่ดีถึงจะเจ็บก็ยังจำไม่รู้จะทำยังไงต้องทนอยู่กับฝันร้ายทุกๆคืนหรือว่าเจ็บไม่เคยพอเพลงเพราะๆประกอบละครเรื่องวิมานเมฆขลานะคะเจ็บก็ยังจำจากพี่โบสุนิตานั่นเองค่ะปิดท้ายกับอีกหนึ่งเพลงในช่วงแรกของเราวันนี้ค่ะขอทิ้งท้ายกันที่ละครสนุกๆตอนเย็นในปีที่ผ่านมากันบ้างดีกว่ากับท่านชายกำมะลอค่ะชื่อเพลงก็ตรงตัวเลยกำมะลอจากคริสตี้กริฟสันค่ะให้เป็นทันชายไม่ได้ตรวจดูสักก่อน
ลับมารอค่ะเพลงจากพี่คริสตี้กริปสันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการมาร้องเพลงประกอบละครครั้งแรกของพี่คริสตี้เลยด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นดูโอคู่กับพี่โจนาสใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะมาร้องเพลงประกอบละครอะไรให้เราบ้างหรือเปล่าต้องติดตามให้ดีนะคะส่วนตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีเพลงประกอบละครยอดฮิตในปีที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะมาอยู่กันต่อกับรายการครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตในช่วงที่2นี้นะคะช่วงนี้เนี่ยยังขอส่งมอบของขวัญวันนี้เอาเป็นชิ้นเบาๆก่อนละกันค่ะเราได้รวบรวมเพลงประกอบละครสุดฮอตในปีที่ผ่านมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยเพลงต่อไปนี้เนี่ยโอ้โหความหล่อของพี่ติ๊กเจษฎาพรยังคงติดตาตรึงใจเทวดาอะไรมีออร่าตลอดเวลาจำกันได้หรือเปล่าคะกับละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะวันนี้เรามีเพลงประกอบละครที่มีชื่อว่ารักนิรันดร์จากพี่โจธนรัตน์มาฝากกันด้วยเพราะแค่ไหนไปฟังพร้อมกันเลยค่ะฉันได้มาเจอกับเธอตั้งแต่วันที่เราได้เจอเธอเปลี่ยนแปลงให้ฉันเข้าใจว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรด้วยใจเธอเพิ่งเข้าใจในคำว่ารักเมื่อมีเธอเข้ามาในใจก็คงไม่รู้เป็นยังไงถ้าฉันไม่ได้พบเธอจากคนที่เคยถูกพันธนาการแต่เธอก็มาปลดปล่อยหัวใจให้ฉันค้นพบความหมายในคำว่ารักที่แท้จริงจากคนที่มีแต่วันฝันร้ายแต่เธอเปลี่ยนมันไปทุกสิ่งเมื่อใจมีเธอแอบอิงจะชัดพบได้ให้รักของเราเป็นนิรันดร์ต่อให้เราจะดูต่างกันต่อให้มันเป็นไปไม่ได้แต่เธอรู้ไหมว่าฉันได้มาเจอกับเธอเราได้เจอเธอเปลี่ยนแปลงให้ฉันเข้าใจว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรด้วยใจเธอเพิ่งเข้าใจในคำรักเมื่อมีเธอเข้ามาในใจก็คงไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ได้พบเธอจากคนที่เคยถูกพันธนาการแต่เธอก็มาปลดปล่อยหัวใจให้ฉันค้นพบความหมายในคำว่ารักที่แท้จริงจากคนที่มีแต่วันฝันร้ายแต่เธอเปลี่ยนมันไปทุกสิ่งเมื่อใจมีเธอแอบอิงจะชัดพบได้ให้รักของเราเป็นนิรันดร์จากคนที่เคยถูกพันธนาการแต่เธอคงมาปลดปล่อยหัวใจให้ฉันค้นพบความหมายในคำว่ารักที่แท้จริงจากคนที่มีแต่วันฝันร้ายแต่จะเปลี่ยนมันไปทุกสิ่งเมื่อใจมีเธอแอบอิงจะชัดพบได้ให้รักของเราเป็นนิรันดร์
คยถูกพันธนาการแต่เธอก็มาปลดปล่อยหัวใจให้ฉันค้นพบความหมายในคำว่ารักที่แท้จริงจากคนที่มีแต่วันฝันร้ายแต่เธอเปลี่ยนมันไปทุกสิ่งเมื่อใจมีเธอแอบอิงจะชัดพบได้ให้รักของเราเป็นนิรันดร์รักนิรันดร์จากโจ้ธนรัตน์ค่ะตอนนี้ต้องเรียกว่ากัปตันโจ้นะคะเพราะว่าปัจจุบันหลังจากที่พี่โจ้ออกอัลบั้มเพลงมา3ชุดตอนนี้ไปเป็นนักบินสุดหล่อเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าใครขึ้นเครื่องบินไปไหนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ไม่แน่อาจจะขึ้นลำเดียวกันกับพี่โจ้ที่เขาขับเครื่องบินด้วยนะคะเพลงต่อไปกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมละครน้ำดีในปีที่ผ่านมาที่แฝงไปด้วยข้อคิดในเรื่องของครอบครัวมากมายค่ะกับละครที่มีชื่อว่าวัยแสบสะแรกขาดค่ะที่ได้หนุ่มอเล็กธีรเดชประกบคู่กับพี่จ๊ะจิตตาภาซึ่งเร็วๆนี้จะมีภาคที่2มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเพราะฉะนั้นต้นปีแบบนี้นะคะฟังเพลงประกอบละครให้หายคิดถึงกันก่อนดีกว่าค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะในวันที่มืดมนและมองไม่เห็นทางเพียงไฟแค่ลางลางดวงเดียวก็มีความหมายในวันที่สับสนเหมือนว่าไม่เหลือใครคนเดียวที่เข้าใจแค่นั้นก็มากพอในวันที่ฉันล้มไม่มีแรงเคลื่อนไหววันที่ฉันแพ้หมดแรงยืนขึ้นได้ไหมแค่มีมือหนึ่งของคนคนหนึ่งก็พอจะดึงให้ฉันก้าวไปแค่รู้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกที่มันโหดร้ายแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่ลำพังท่ามกลางเรื่องราวมากมายแค่รู้ว่าฉันไม่ได้เดินคนเดียวบนทางที่สายไกลแค่มีเธอแค่รู้ว่ามีเธอไม่ว่าวันพรุ่งนี้อะไรที่ต้องเจอได้เดินข้างข้างเธอต้องกลัวในวันที่ฉันล้มไม่มีแรงเคลื่อนไหววันที่ฉันแพ้หมดแรงยืนขึ้นได้ไหมแค่มีมือหนึ่งของคนคนหนึ่งก็พอจะดึงให้ฉันก้าวไปแค่รู้ว่าฉันที่มันโหดร้ายแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่ลำพังท่ามกลางเรื่องราวมากมายแค่รู้ว่าฉันไม่ได้เดินคนเดียวบนทางที่สายไกลแค่มีเธอแค่รู้ว่ามีเธอแค่รู้ฉันไม่ได้อยู่ลำพังท่ามกลางเรื่องราวมากมายแค่รู้ฉันไม่ได้เดินคนเดียวบนทางที่แสนไกลแค่มีเธอแค่รู้ว่ามีเธอแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกที่มันโหดร้ายแค่รู้ว่าฉันท่ามกลางเรื่องราวมากมายแค่รู้ฉันไม่ได้เดิน
จากเพลงประกอบละครค่ะอย่างละครน้ำดีอย่างวัยแสบสระแรกขาดในปีที่ผ่านมาแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่แหมพูดทีไรเนี่ยลีลาแม่ไม้มวยไทยของหนุ่มท็อปจรนยังติดตาตรึงใจไม่แพ้กันค่ะกับละครเรื่องชาติพยัคฆ์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เรามีบทเพลงที่โอ้โหหนักแน่นแล้วก็เนื้อหากินใจมากๆกับเพลงที่มีชื่อว่าชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดจากพี่คิววงฟลัวไปดูกันเลยดีกว่าแสนนานเพื่อนเอ๋ยต่อให้เราเป็นเพียงเศษไม้หากรวมกันย่อมมีความหมายไม่มีใครทำลายได้ลงเพียงใจเรามันต้องมั่นคงทางผิดอย่าไปเดินหลงเราจงเดินตรงสู่ทางที่หมายเพียงกายเราจะต้องทุ่มเทไม่เคยมีคำว่าสายชะตาไม่ไหวท้าทายดีร้ายแค่ไหนจะไม่หวั่นไหวเกิดมาชาตินี้จะดีให้เธอได้รู้ว่าคนนี้จะไม่ฝ่าฟันแม้อันตรายเกิดชาตินี้สบตาให้จงได้รู้จากวันนี้จะไม่เสียดายจะเป็นหรือตายไม่เสียชาติเกิดชีวิตจะมีใครมองเราอย่างไรให้เราเป็นเราเรามั่นใจไม่เคยกลัวใครไม่เย้ยหยันเอ้ยแผ่นดินที่เรารวมเกิดนั้นจะเป็นที่ตายไม่ต่างกันอย่าให้ผู้ใดมันย่ำยีเพียงใจเรามันต้องมั่นคงทางผิดอย่าไปเดินลงเราจงเดินตรงสู่ทางที่หมายเพียงกายเราจะต้องทุ่มเทไม่เคยมีคำว่าสายชะตาไม่ไหวท้าทายดีร้ายแค่ไหนจะไม่หวั่นไหวเกิดมาชาตินี้ยินดีให้เธอได้รู้ว่าคนนี้จะไม่ฝ่าฟันแม้อันตรายเกิดชาตินี้สบตาให้จงได้รู้จากวันนี้จะไม่เสียดายจะเป็นหรือตายไม่เสียชาติเกิดชีวิตเกิดมามีค่าเพียงเศษไม้ถูกมองไร้ค่าไร้ความไม้อ่อนแอเดียวดายมาแสนนานเพื่อนเอ๋ยต่อให้เราเป็นเพียงเศษไม้หากรวมกันย่อมมีความหมายไม่มีใครทำลายได้ลงเราจะผ่านพ้นมรสุมใดๆขอแค่ใจเราจะไปถึงลึกได้ดังใจว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีทองของหนุ่มท็อปจรนหรือเปล่าเพราะว่านอกจากละครเรื่องชาติพยัคฆ์แล้วเมื่อตอนเขาดาวก็เพิ่งอวสานกันไปกับกุหลาบตัดเพชรนั่นเองปีนี้รับรองว่าละครเจาะคิวยาวแน่นอนค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งบทเพลงกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้นางเอกสาวอย่างมากกี้ราศีมาร้องเพลงประกอบละครด้วยตัวเองด้วยล่ะค่ะกับละครที่มีชื่อว่าบุษบาเร่ฝันจำกันได้หรือเปล่าเจสุยของเราเนี่ยเป็นสาวเฉิมเบอร์ค่ะวันนึงเนี่ยอยากจะกลายเป็นคนนู้นคนนี้เปลี่ยนคาแร
ตอร์ทั้งหมด3ตัวละครเปลี่ยนเป็นตัวไหนเนี่ยฉากของละครก็จะเปลี่ยนเป็นสีนั้นน่าสนใจมากๆซึ่งรอบนี้นะคะหลังจากที่ปี57เคยฝากผลงานเพลงเอาไว้หรือเพียงแค่เหงามาปี2559ฝากไว้1บทเพลงค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่า Gift Featuring กับพี่แทนลิซ่าด้วยเพราะไม่นะหรือว่ามีหนุ่มป๊อกเนี่ยมาช่วยสอนร้องเพลงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะเกิดไปฝันบ่อยว่าสักวันจะได้เป็นอย่างคนไหนแอบไปอิจฉาใครที่เขาดูมีอะไรที่ฉันไม่มีแต่เพราะเธอฉันถึงเข้าใจก็เพราะเธอที่ไม่เหมือนใครได้พบเธอกันเลยได้รู้ว่าฝันจริงๆก็อยู่ไม่ไกลเธอคือของขวัญที่ดีที่สุดของฉันแค่มีเธออยู่ตรงนั้นที่หัวใจไม่มีของขวัญอะไรที่ดีกว่านั้นแค่มีเธออยู่ข้างฉันที่รักกันในใจเธอเชื่อไหมและรักอะไรที่เป็นฉันได้เป็นคนสำคัญคงเธอคนเดียวก็พอไม่ขออะไรแต่เพราะเธอฉันถึงเข้าใจก็เพราะเธอที่ไม่เหมือนใครได้พบเธอก็เลยได้รู้ว่าฝันจริงๆก็อยู่ไม่เธอคือของขวัญที่ดีที่สุดของฉันแค่มีเธออยู่ตรงนั้นที่หัวใจไม่มีของขวัญอะไรที่ดีกว่านั้นแค่มีเธออยู่ข้างฉันที่รักกันในใจเธอเชื่อไหมไม่เห็นต้องเป็นเหมือนใครแค่เธอเป็นเธอมันก็ดีอยู่แล้วแค่เธอเป็นเธอมันก็ใช่อยู่แล้วแค่เธอเป็นเธอก็มันรักที่สุดแล้วแค่นี้ฉันก็รักเธอคือของขวัญที่ดีที่สุดของฉันแค่มีเธออยู่ตรงนั้นที่หัวใจไม่มีของขวัญอะไรที่ดีกว่านั้นแค่มีเธออยู่ข้างฉันที่รักกันในใจเธอเชื่อไหมของฉันแค่มีเธออยู่ตรงนั้นที่หัวใจไม่มีของขวัญอะไรที่ดีกว่านั้นแค่มีเธออยู่ข้างฉันที่รักกันในใจเธอเชื่อไหมขอปิดท้ายเพลงประกอบละครในเบรกนี้นะคะด้วยวาระสามีแห่งชาติค่ะหนุ่มเจมส์มาจากละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษหรือว่าพี่หมอของเรานั่นเองนะคะที่ประกบคู่กันครั้งแรกนะกับสาวคิมเบอรี่กันด้วยเปรี้ยงปร้างกันตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเพลงประกอบละครนะเพราะมากๆแล้วก็เนื้อหากินใจสุดๆเลยค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าแพ้หัวใจตัวเองจากพี่ว่านหวานๆค่ะอ
ใกล้กันเลยจะได้ไหมอย่าให้ใจมากกว่านี้อย่าให้ฉันต้องรู้สึกดีกับคนที่ไม่คู่รักกันอย่าใช้ความนี้มาต่อรองไม่ต้องทำดีกับฉันไม่อยากแพ้ความผูกพันอย่าให้ฉันต้องรักเธอเลยยิ่งใกล้มากเท่าไรก็ยิ่งต้องเจ็บเพราะหัวใจมันหวั่นไหวยิ่งจะดีมากเท่าไรยิ่งรู้สึกผิดเท่านั้นเห็นใจกันบ้างไหมต้องแพ้หัวใจตัวเองถึงได้มาเป็นวาระสามีแห่งชาตินะคะเพราะว่าทั้งหล่อน่ารักและการแสดงเป็นเลิศมากๆเลยเดี๋ยวติดตามว่าผลงานของคิมเบอรี่แล้วก็เจมมาในปีนี้จะมีละครอะไรปังๆมาฝากแฟนๆกันบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้พักสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วเรามีเพลงประกอบละครใบให้นิดนึงละกันจากละครเรื่องนาคีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยถ้าอยากฟังรอสักครู่เดียวค่ะกลับมาอยู่กันต่อกับเบรกสุดท้ายของรายการครอบครุนตีไลฟ์คอนเสิร์ตกันแล้วนะคะเบรกสุดท้ายนี้เรายังคงจัดแน่นจัดเต็มค่ะเพลงประกอบละครสุดปังในปี2559ปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะเพลงต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงประกอบละครที่เป็นกระแสในปีที่ผ่านมามากๆเพราะว่าจำได้ว่าช่วงแรกๆอาจจะมีกระแสค่อนข้างติดลบแต่ว่าพอถึงตอนอวสานเรตติ้งพุ่งกระฉูดเลยล่ะค่ะกับละครเรื่องนางท่าที่ได้สาวแย้มมัทิราประกบคู่กับพี่ป๋อณัฐวุฒิเป็นครั้งแรกกันด้วย
เพลงประกอบละครวันนี้เอามาฝากกันค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าทาสรักของเธอจากแนนวาทิยาค่ะละครเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวตามกันต่อเช่นเดียวกันนะคะว่าพี่ป๋อณัฐวุฒิและก็สาวแยมมัทธิราเนี่ยปีนี้เขาจะมีละครเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างจากละครเรื่องนางทาสพีเรียดค่ะเรามาละครเรื่องต่อไปที่โอ้โหกองนี้เนี่ยเขายกกันไปถ่ายทำที่ต่างประเทศกับละครเรื่องพิรุณพัมรักนั่นเองค่ะเรื่องนี้เพลงประกอบละครเพราะมากๆเพราะว่าเราได้พี่กบวีรศักดิ์หรือว่าพี่กบเดอะวอยซ์ที่โอ้โหเสียงนี่เล่นได้ทุกคีย์เลยมาร้องเพลงประกอบละครให้ด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าความทรงจำของหัวใจค่ะThank you.
ความทรงจำที่เหมือนเลือนลางยังมีหนึ่งคนเท่านั้นที่ฉันไม่ลืมจะคิดถึงกันมันจำเอาไว้ขึ้นใจต่อไปเนี่ยชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังนิดนึงออกกำลังกายที่นี้ไม่ใช่ up and down นะคะเป็นเรื่องของพี่อ้ำอธิชาติกับสาวชิปปี้สิรินในละครเรื่องแรงตะวันจำได้หรือเปล่าละครเรื่องนี้นะเอะอะไรก็ตบจูบไม่รู้ว่าจะอิจฉาชิปปี้หรือว่าอิจฉาพี่นัทมีเรียดีนะคะเรื่องนี้เราได้เพลงประกอบละครที่พร้อมมากๆค่ะได้โบกี้ไลออนหรือว่าถ้าใครจำกันได้จากเวที The Voice นั่นเองนะคะมาร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ให้ด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าใจร้ายบอกกันได้ไหมสักคำ
ร้ายเหลือเกินช่วยบอกกันให้รู้ความจริงว่ามันคืออะไรและฉันไปทำอะไรให้เธอต้องช้ำต้องเจ็บหัวใจถึงได้ทำกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเบรกนี้เนี่ยเราขนทับศิลปินจากเวที The Voice กันมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพลงประกอบละครเรื่องต่อไปค่ะได้พี่ตุ๊กตาจะมาพรมาร้องเพลงประกอบละครให้ด้วยกับสายลับรักป่วนนะคะที่ได้พี่พลอยเชอร์มานคู่กับพี่แอนดิวจนทำให้เกิดเป็นกระแสคู่จิ้นเพราะว่าจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการอัดคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยอย่ารอช้าไปฟังเพลงประกอบละครเรื่องนี้กันเลยค่ะI'm not afraid to die.
ดว่าฉันรักเธอไม่ได้ก่อนที่คำว่ารักเหลือเพียงแค่เงาก่อนที่คำว่าเราต้องกลายเป็นเงาหากเธอยังแค่รักของเราอย่าให้เขามาเกี่ยวเลยฉันไม่อยากลงเอยด้วยน้ำตาถ้าเธอยังมีใจรักฉันอย่าโกหกกันได้ไหมถ้ามีอะไรก็เล่าให้ฟังไม่ต้องเกรงใจถ้าเธอยังมีใจรักฉันอย่าคิดว่าฉันได้ไหมถ้ามีอะไรก็เล่าให้ฟังไม่ต้องเกรงใจถ้าเธอยังมีใจรักฉันอย่าคิดว่าฉันทำไม่ไหวรักกันแล้วต้องไว้ใจอย่าคิดว่าฉันรับเธอไม่ได้รักกันแล้วต้องไว้ใจจากตุ๊กตาจะมาพรค่ะแหมละครก็น่ารักนักแสดงก็ดีๆไม่แปลกใจทำไมถึงมีกระแสคู่จิ้นของคู่นี้รอคู่นี้เล่นกันอีกในปีนี้นะคะรอดูว่าเขาจะได้มาเจอกันอีกหรือเปล่านะปิดท้ายเพลงประกอบละครในวันนี้ของเราค่ะต้องยกให้กับเจ้าแม่นาคีเป็นละครที่ปังที่สุดแห่งปี2559เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งต้องบอกว่านอกจากนักแสดงดีบทดี CG ก็ดีแล้วเพลงประกอบละครค่ะเปรี้ยงปร้างมากๆเพราะว่าตอนนี้ยอดวิว official ใน YouTube นะคะทะลุกว่า100ล้านวิวแล้วเพลงนี้ได้พี่ก้องห้วยไร่แต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็ร้องเองด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าคู่ครองค่ะคำว่าห้างเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่สำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใดในหัวใจบ่เคยร่างรายังจนจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเมื่อสุวรรณแยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาที่ไม่ที่ยังคงอยู่แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบ่เคยคิดสั่งย้อนหาคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดิมบ่มีอีหยังมาพังทลายความมั่งเงาสองลงได้แม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แลกด้วยแหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดยังแม
ในวันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบ่สมใจให้คงท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่ฉันได้ชาติไหนก็รอเธอบ่มีอียังมาพังทลายแม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แลกด้วยแหกกดฟ้าจึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวที่เข้ามาเสริมบ่เคยคิดกันในวันนี้เจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบ่สมใจให้คงท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอที่เข้ามาเสริมบ่เคยคิดกันและทั้งหมดนี้นะคะคือเพลงประกอบละครสุดปังในปี2559ที่ผ่านมาถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้กับแฟนๆรายการเข้าโครันตีไลฟ์คอนเสิร์ตในต้นปี2560นี้กันนะคะแน่นอนของขวัญชิ้นใหญ่กำลังจะมาค่ะไลฟ์คอนเสิร์ตสุดมันบนเวทีของเราค่ะกำลังจะกลับมาแล้วแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนและเริ่มต้นกันที่ศิลปินดาราจากละครเรื่องอะไรต้องติดตามให้ดีนะคะเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเลยครอบโครันตีไลฟ์คอนเสิร์ตนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการครอบโครันตีไลฟ์คอนเสิร์ตได้ทุกวันเสาร์เที่ยง45นาทีเป็นต้นไปทางช่อง3 SD ช่อง28วันนี้ทิปลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ